เราสามารถลองใช้ภาพรวมเบื้องต้นอีกแบบหนึ่งได้เมื่อระยะยาวสูญเสียโมเมนตัมความผันผวนระยะสั้นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องง่ายที่จะเห็นว่าเหตุใดจึงควรเป็นเช่นนั้นฝูงชนที่กำลังตามเทรนด์จะสับสนภาพรวมเบื้องต้นนี้เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเนื่องจากตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ไม่เพียงพอเป็นความจริงอย่างแน่นอนเมื่อเงินดอลลาร์พลิกกลับแนวโน้มในปี1985หากภาพรวมเหล่านี้ใช้ได้จริงการล่มสลายของระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนอย่างอิสระในท้ายที่สุดย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ความผันผวนกลายเป็นเรื่องรุนแรงจนต้องแก้ไขระบบโดยการแทรกแซงของรัฐบาลบางอย่างหรืออาจจะต้องยอมพังทลายไปตลาดค่าเงินจึงเป็นการสนับสนุนที่ดีที่สุดสำหรับข้อโต้แย้งของผมว่าตลาดค่าเงินมีความไม่เสถียรอย่างแท้จริงไม่มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความสมดุลเพื่อที่จะอยู่ในขอบเขตสมดุลที่เราต้องการเราจำเป็นต้องจัดการด้วยมาตรการหรือนโยบายบางอย่างอย่างจงใจข้อสรุปพวกนี้อาจจะไม่กระทบนักอ่านในปัจจุบันแต่ขัดแย้งกับความรู้ที่มีอยู่ในช่วงเวลาที่เขียนประมาณเดือนเมษาพฤษภาคมปี1985มีอาการไม่สบายที่พบอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของอัตราแลกเปลี่ยนแต่ยังคงเชื่อมั่นในความมหัศจรรย์ของตลาดว่ายังคงแข็งแกร่งและข้อตกลงที่มีชื่อเสียงในปี1985ได้สร้างความตกใจให้กับผู้คนในตลาดแม้กระทั่งทุกวันนี้ยังไม่มีทฤษฎีที่สนับสนุนอย่างเป็นทางการสำหรับข้อโต้แย้งที่ว่าระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวนั้นกำลังสะสมความไม่เสถียรนั่นคือสิ่งที่ผมหวังว่าจะได้ให้ที่นี่ผมเก็งกำไรในสกุลเงินตั้งแต่เริ่มลอยตัวแต่ผมล้มเหลวในการทำเงินอย่างสม่ำเสมอในแง่ความสมดุลผมซื้อขายอย่างมีกำไรจนถึงปี1980จากนั้นจึงขาดทุนระหว่างปี1981และปี1985วิธีการของผมนั้นไม่แน่นอนโดยอาศัยสัญชาตญาณมากกว่าความเชื่อมั่นด้วยนิสัยของผมมีความสนใจที่จะเลือกจุดกลับตัวมากกว่าเล่นตามแนวโน้มเสมอผมสามารถจับทั้งการขึ้นและลงของสกุลเงินยุโรปเทียบกับดอลลาร์จนถึงปี1981แต่การเทรดของผมได้ออกโพสิชันเร็วเกินไปหลังจากผมพลาดเทรนไปผมพบว่ามันน่าสมเพชเกินไปที่จะเริ่มติดตามเทรนใหม่อีกครั้งผมพยายามเลือกจุดกลับตัวแทนไม่จำเป็นต้องพูดแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จผมมีกำไรชั่วคราวในปี1984แต่ต่อมาผมก็ได้คืนกำไรไปทั้งหมดผมได้เข้าไปเก็งกำไรเงินดอลลาร์อีกครั้งในขณะที่ผมกำลังเขียนบทความนี้วงเล็บช่วงเมษายนถึงพฤษภาคมปี1985การเขียนช่วยให้ความคิดของผมกระจ่างขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยการทดลองแบบเรียลไทม์ที่บันทึกไว้ในพาร์ทที่3อาจถือได้ว่าเป็นการทดสอบภาคปฏิบัติของทฤษฎีที่นำเสนอในที่นี้เป็นที่ยอมรับว่าทฤษฎีนี้เป็นนามธรรมเกินกว่าจะนำไปใช้ในการทำนายอย่างเป็นรูปธรรมได้โดยเฉพาะจุดกลับตัวที่ไม่สามารถกำหนดได้จนกระทั่งมันได้เกิดขึ้นแต่ดังที่เราจะได้เห็นกันทฤษฎีนี้มีประโยชน์มากในการตีความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทที่3 Reflectivity กับตลาดค่าเงินเริ่มแรกมาจอร์จโซลอสบอกว่าปฏิกิริยาสะท้อนกลับที่เกิดขึ้นในตลาดค่าเงินนั้นเกิดบ่อยและถี่มากกว่าในตลาดหุ้นมากมายนัก
และเขาพูดเหมือนกับว่าการลอยตัวค่าเงินเป็นจุดเริ่มต้นของความผันผวนนี้ซึ่งในท้ายที่สุดเขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถทำกำไรได้ตั้งแต่มีการใช้การลอยตัวค่าเงินซึ่งตรงนี้ผมมองว่าจอร์จโซลอสอาจจะมีซัมติงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการลอยตัวค่าเงินก็ได้นะครับหลังจากนั้นเขาได้พยายามที่จะอธิบายว่าอัตราแลกเปลี่ยนนั้นสามารถที่จะสอดคล้องกับความสัมพันธ์อะไรได้บ้างซึ่งเขาได้สรุปว่าความสัมพันธ์ของทั้ง3หัวข้อนี้นั่นก็คือดุลการค้ากระแสเงินทุนที่ไม่ใช่เก็งกำไรและก็กระแสเงินเก็งกำไรเป็นตัวกำหนดทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนได้แต่เขามองว่าเขาจะให้ความสำคัญไปกับการเคลื่อนย้ายของเงินทุนเก็งกำไรเพราะนั่นมีอคติของผู้คนในตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเขามองว่าการเคลื่อนย้ายของเงินทุนเก็งกำไรเพื่อเสาะแสวงหาอัตราส่วนผลตอบแทนที่ดีที่สุดนั้นอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบอย่างมากต่อการตัดสินใจของการเคลื่อนย้ายของเงินทุนเก็งกำไรครับเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยก็อาจจะสามารถทำให้เงินทุนเก็งกำไรไหลเข้าหรือไหลออกได้อย่างมากเลยต่อมาเขาก็ได้วิเคราะห์ต่อว่าดุลการค้าซึ่งเปรียบเสมือนกับปัจจัยพื้นฐานของอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมือนปัจจัยพื้นฐานของตลาดหุ้นมีส่วนสำคัญไหมกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนและเขาก็ได้ยกตัวอย่างเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นในปี1982และปี1985ในขณะที่ดุลการค้าของอเมริกาทรุดโทรมก็ดูเหมือนว่าก็จะไม่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนด้วยเหมือนกันครับเนื่องจากที่เขายกมานั้นดุลการค้าหรืออะไรก็ตามที่เราเชื่อว่ามีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนนั้นมันไม่มีผลดังนั้นต่อมาเขาจึงยกตัวอย่างในขณะที่ค่าเงินแข็งค่าแต่ดุลการค้ากำลังแย่ลงซึ่งจะมีผู้คนส่วนหนึ่งมองว่ามันไม่สมเหตุสมผลแล้วก็เทรดสวนเทรนด์ตรงนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าคนที่เทรดสวนเทรนด์นั้นจะได้รับการลงโทษจากตลาดอย่างมากแล้วก็สูญเสียเงินมากในขณะที่คนตามเทรนด์โดยไม่ได้สนใจเหตุผลตรงนี้กลับได้รับรางวัลมากมายน่าแปลกว่าจอร์จโซลอสกำลังทำตามเทรนด์ following อยู่หรือเปล่าแต่พอตอนท้ายของหนังสือก็รับรู้ได้เลยว่าจอร์จโซลอสกำลังจับจุดกลับตัวด้วยนิสัยไม่ได้ตามเทรนด์แล้วเขาก็ไม่ได้มีกำไรก็เป็นอันจบพาร์ท3ครับพาร์ทที่4สินเชื่อและวงจรกำกับดูแลดูเหมือนว่าจะมีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษระหว่างการสะท้อนกลับและสินเชื่อนั่นแทบจะไม่น่าแปลกใจเลยสินเชื่อขึ้นอยู่กับความคาดหวังความคาดหวังเกี่ยวข้องกับอคติดังนั้นสินเชื่อจึงเป็นหนึ่งในช่องทางหลักที่ยอมให้อคติเข้ามามีบทบาทในเหตุการณ์ต่างๆแต่มันมีอะไรมากกว่านั้นสินเชื่อดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับรูปแบบการสะท้อนกลับแบบใดแบบหนึ่งที่เรียกว่าการรุ่งเรืองและล่มสลายรูปแบบซึ่งไม่สมมาตรช่วงการเฟื่องฟูจะค่อยๆเร่งตัวขึ้นแต่การล่มสลายนั้นมักจะเกิดแบบกระทันหันและกลายเป็นหายนะในทางตรงกันข้ามหากสินเชื่อไม่ใช่ส่วนประกอบสำคัญในกระบวนการการสะท้อนกลับรูปแบบมีแนวโน้มที่จะสมมาตรมากกว่าตัวอย่างเช่นในตลาดสกุลเงินดูเหมือนจะไม่สร้างความแตกต่างมากนักไม่ว่าเงินดอลลาร์จะขึ้นหรือลงอัตราแลกเปลี่ยนดูเหมือนว่าจะเป็นไปตามรูปแบบคลื่นผมเชื่อว่าความไม่สมดุลเกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อแบบสะท้อนกลับระหว่างเงินกู้และหลักประกันในบริบทนี้ผมให้คำนิยามคำว่าหลักประกันกว้างมากจะระบุสิ่งใดก็ตามที่กำหนดความน่าเชื่อถือของลูกหนี้ไม่ว่าจะเป็นการจำนำจริงหรือไม่ก็ตาม
อาจหมายถึงทรัพย์สินที่จับต้องได้หรือกระแสรายได้ที่คาดหวังในอนาคตไม่ว่าในกรณีใดมันเป็นสิ่งที่ผู้ให้กู้เต็มใจที่จะกำหนดมูลค่าการประเมินมูลค่าควรเป็นความสัมพันธ์แบบพาสซีฟซึ่งมูลค่าสะท้อนถึงสินทรัพย์ที่อ้างอิงแต่ในกรณีนี้เกี่ยวข้องกับการกระทำในเชิงบวกนั่นคือมีการกู้ยืมเงินการให้ยืมอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหลักประกันนั่นคือความเชื่อมโยงที่ก่อให้เกิดกระบวนการการสะท้อนกลับ